รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทย์วี่วิทย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ตอนดาววิ้งวิ้งแรม15ค่ำเดือน16วันเสาร์ที่17ฮะมีคนมารออะไรเหรอไอ้หนูเข้ามาสิขอโทษครับอาจารย์แต่ไม่ทราบว่าอาจารย์รู้ได้ยังว่าผมอยู่ข้างนอกอะครับฉันมียานเพราะฉันเป็นเอเลี่ยนเอ๊ะจะบ้าเหรอที่ฉันรู้เนี่ยก็เพราะว่าดูกล้องวงจรปิดไงโถเราก็นึกว่าอาจารย์มีจิตสัมผัสเสียเส้นหมดเลยเฮ้ยนี่แกดูถูกฉันอย่างงั้นเหรอเปล่าเปล่านะครับเปล่าเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้แกเห็นเองว่าฉันเนี่ยแม่นแค่ไหนเซลซ่า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 เซตันนามีนามามีมีมีนามามีนามามีนามามีมีมีฮิกแกเป็นคนเกิดวันอังคารใช่ไหมครับอังคารที่17ครับวันนี้ดาวพุธเข้าเป็นคนอารมณ์แปรปรวนงุนงิดง่ายดาวพฤหัสเคลื่อนออกอารมณ์เสียบ่อยเพราะฉะนั้นดูชะตาของเจ้าเนี่ยมันกระพริบริบหลีกระพริบริบหลีเหมือนดวงดาวที่กระพริบแลเรือนเหลือเกินงั้นผมขอถามสักคำถามนึงจะได้ไหมครับถามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเงินธุรกิจเศรษฐกิจในวงการบันเทิงฉันรู้ทุกอย่างแล้วถ้าผมจะถามว่าทำไมดาวบนท้องฟ้ามันถึงกระพริบกระพริบล่ะครับโน้สามารถตอบได้ไหมครับใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าทำไมดวงดาวมันถึงกระพริบได้หลายๆคนคงสงสัยว่าดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าทำไมสามารถกระพริบส่องแสงยามค่ำคืนได้ใช่ไหมล่ะคะอันที่จริงแล้วการที่เราเห็นดวงดาวกระพริบปริบปริบนั้นไม่ได้เกิดจากดวงดาวเองหรอกค่ะแต่เกิดจากชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่นั่นเองค่ะแล้วชั้นบรรยากาศเกี่ยวข้องอะไรด้วยคุณผู้ชมลองนึกภาพของเปลวไฟดูนะคะอากาศที่อยู่เหนือเปลวไฟจะมีความร้อนและจะเกิดการเคลื่อนไหวไปมาทำให้ภาพที่เห็นในบริเวณนั้นเกิดการบิดเบี้ยวเช่นเดียวกันกับชั้นบรรยากาศของโลกเราที่แต่ละบริเวณมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันออกไปบางบริเวณร้อนบางบริเวณหนาวบางบริเวณอากาศสงบบางบริเวณก็อากาศแปรปรวนและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้การเดินทางของแสงจากดวงดาวต่างๆถูกรบกวนจนเราเห็นมันกระพริบนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการกระพริบของดวงดาวจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบริเวณที่มันอยู่ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นดาวที่อยู่ใกล้ขอบฟ้าจะกระพริบมากกว่าดาวที่อยู่กลางท้องฟ้าค่ะเนื่องจากแสงของดวงดาวเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศในระยะทางที่ต่างกันดาวที่อยู่ใกล้ขอบฟ้าจะต้องเดินทางไกลกว่าทำให้มันถูกรบกวนมากกว่าจึงกระพริบได้บ่อยกว่านั่นเองค่ะโอ้โหอาจารย์ที่สุดยอดไปเลยครับเป็นยังไงล่ะนี่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเพราะเจ้าชั้นบรรยากาศของโลกเลยนะมันเป็นตัวรบกวนการเดินทางของแสงจากดวงดาวตรงมาถึงโลกนักดาราศาสตร์เนี่ยจึงใช้กล้องโทรทัศน์ส่องไปเห็นได้ไม่ค่อยชัดมากนักจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นกล้องโทรทัศน์ทางอวกาศขึ้น for example อย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble ที่ได้ถูกส่งขึ้นไปในปี1990นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าจะดูโทรทัศน์ช่องดิจิตอลต้อง GM25 ยังไงล่ะโอ้สุดยอดไปเลยครับอาจารย์ครับเสมอเติร์ดไปเลยอาจารย์ครับนี่โอ้โหอาจารย์แม่นขนาดนี้อาจารย์ใช้พลังอะไรครับฮ่าไม่มีอะไรหรอกฉันเรียนเก่งตอนเด็กเอามามาใครเป็นเจ้าต่อไปเอามา20จะบ้าเหรอนี่มันที่ดูดวงไม่ใช่บ่อนเว้ยไอ้หนังมันนึกว่าใช่ไปแล้วกลับดีกว่าอ้าวกลับแล้วเหรอนี่นึกว่าบ่อนไงวิทย์พี่วิทย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.